ครับสวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วครับกับสองครีเอทจ็อบครับครีเอทจ็อบนะครับคู่คุยคู่พูดไทยครับวันนี้คู่เอทละพามาเอทเมนูผัดหมูสับถั่วฝักยาวครับผมคุยมสับสับกระเทียมไปแล้วครับมื้อนี้เมนูง่ายๆนะครับเกี๊ยวกระเทียมให้หอมครับหมูสับเรามักเข้ามักไว้แล้วครับเอาลงไปผัดครับซับคุยมักมักไว้เตรียมไว้แล้วครับหมักใส่พริกไทยครับพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสครับใส่ไว้พอให้รสชาติหมูมันกลมกล่อมครับหลังจากนั้นปรุงรสนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับเติมซอสน้ำมันหอยลงไปครับน้ำปลานิดนึงนะครับสังเกตได้นะครับผู้หญิงไม่ค่อยสูงนะครับจ้าเอาครับถึงปุ๋งครับน้ำตาลนี่มีปลายช้อนนะครับชิมรสชาติได้ตอนนี้เลยนะครับมะเขือเทศครับหั่นใส่อย่างนี้เลยนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มวิตามินนะครับนะครับใส่2ลูกนะครับวันนี้นะครับจะทำให้รสชาติออกเปรี้ยวนะครับนิดนึงนะครับน้ำผัดเราจะออกเป็นหวานเปรี้ยวหวานนะครับนะครับออกเปรี้ยวหวานนะครับพี่น้องครับ
ติมน้ำซุปลงไปครับหรือว่าน้ำเปล่าน้ำสะอาดก็ได้ครับเลี้ยงไฟเลยครับเติมซอสเติมซอสหอยครับพอรสชาติได้ทีแล้วครับผู้เอี่ยลำซื่อผู้ฟักเหงาครับล้างน้ำสะอาดนะครับปลอดสารพิษครับอันนี้เป็นผู้เองครับเป็นทั่วฟักเหง้าพิษโหเฮิร์นครับโหหลังบ้านนะครับรับรองสะอาดครับไม่ได้สารพิษไม่ได้ฉีดยาครับครับพี่แม่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้คุณเอกด้วยครับกับ2อันครีเอทจ็อบนะครับครีเอทจ็อบนะครับกับครัวคุยกับครัวผู้ไทยครับถ้ามักทู่นิ่มๆกับพัดถึงจังน้อยครับถ้ามักแบบกรอบๆกับพัดจัก 2-3 นาทีกับพ่อครับแสบนะครับสีสันทู่สีเขียวตัดมะเขือเทศครับกินยกน้ำครับขอกินโทน้ำครับทุกอย่างแซ่บครับไปกัดจานครับครับเรามาจัดเสิร์ฟครับแซ่บครับสุดท้ายเพิ่มรสชาติครับผมกูเอลับโอ้ยพริกไทยครับพริกไทยผงครับพริกไทยป่นครับโอ้ยฟินเมนูนะครับรสชาติหน้าตาครับสีสันนะครับหลังนะครับผัดเปรี้ยวหวานถั่วฝักยาวครับผัดเปรี้ยวหวานหมูสับถั่วฝักยาวครับผม
มากินพร้อมกันกับคุยครับฝากพ่อแม่เอ้ยน้องกดติดตามคุยเองนำเด้อครับกับคู่คุยเอกคู่ผู้ไทยครับกับ2 Create Job ครับผมพบกันคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับสบายดีครับ